สวัสดีครับสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีชุดนารีรัตนาเจ้าฟ้าสิรินธรวันนี้เสนอการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมครับปัจจุบันประเทศไทยประสบกับปัญหาความขาดแคลนและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงขึ้นในทุกๆปีเห็นได้จากพื้นที่ป่าลดลงการขาดแคลนน้ำคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมดินขาดความอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศถูกทำลายความหลากหลายทางชีวภาพลดลงซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไขรวมถึงเด็กและเยาวชนจึงได้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่พบในท้องถิ่นร่วมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกฝังให้มีความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนทำให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการดำรงชีวิตสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเห็นว่าหากเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นพลังสำคัญที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่การใช้ทรัพยากรของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่าพวกเขาจะสามารถช่วยขับเคลื่อนให้ชุมชนที่อาศัยอยู่นั้นมีความร่วมมือในการฟื้นฟูและรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนค่ะวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะร่วมเฉลิมพระเกียรติโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ